วันนี้นะ้าลานพระศรีสักยะทศพลายานประธานพุทธมนตรสุทัศน์พุทธมนตรอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานสง์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567 โดยมีผู้อํานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อํานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางข้าราชการเจร้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีบทส่วนนวคขาหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอาริยะวงศ์สากัตยานสาปุตสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่เก้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดลำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราบบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์เมื่อพุทธศักราช2513ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า